ริหารจัดการรถพยาบาล Ambulance Operation Center 2P Safety ผู้ป่วยปลอดภัยเจ้าหน้าที่ปลอดภัยอุบัติเหตุรถพยาบาลเป็นศูนย์ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จังหวัดเชียงรายผลงานชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินการอย่างไรผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นอย่างไรบ้างเราไปชมผลงานชิ้นนี้กันเลยครับครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เราได้รับชมในข่าวกันว่ารถช่วยเหลือหรือว่ารถกู้ภัยต่างๆรวมถึงแอมบูแลนซ์ของโรงพยาบาลครับไปช่วยชีพปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุซ้ำด้วยครับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เองก็มีผลงานโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดรวมถึงเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการรวมถึงผู้ให้บริการด้วยครับเป้าหมายของผลงานชิ้นนี้เป็นอย่างไรครับอาจารย์ฮะครับก็เป้าหมายก็ตามนโยบายของกระทรวงแล้วก็นโยบายของสตพ.เองที่ต้องการให้อุบัติเหตุของรถพยาบาลเป็นศูนย์ส่งผลทำให้เกิดทูเรียกว่า 2P Safety 2P Safety มีอะไรบ้างก็คือผู้ป่วยปลอดภัยเจ้าหน้าที่ปลอดภัยทั้ง2ส่วนเนี่ยครับก็คือไม่ให้เกิดเลยแล้วในส่วนนี้ครับก่อนหน้านี้เกิดปัญหาอะไรขึ้นทำให้เราถึงคิดว่าเราต้องจัดการกับปัญหานี้โดยการสร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาครับครับก็เหมือนกับที่ปรากฏเป็นข่าวทั่วประเทศนะครับว่ามีรถพยาบาลเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแล้วก็มาวิเคราะห์หาสาเหตุว่าการที่รถพยาบาล1คันจะเกิดอุบัติเหตุได้เนี่ยเกิดจากอะไรบ้างมันก็มีมาตรการหลายๆมาตรการ1ในที่เราคิดขึ้นมาได้ก็คือความเสี่ยงของรถพยาบาลที่เกิดอุบัติเหตุคือ1คือความเร็วที่ใช้ความเร็วเกินแล้วก็มีนโยบายว่าเราควรจะต้องจำกัดความเร็วของรถพยาบาลมั้ยหรือว่าต้องให้รถพยาบาลเนี่ยขับขี่อย่างปลอดภัยมีกล้องในการมองเห็นพนักงานขับรถระยะทางเส้นทางว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้คือในส่วนของความปลอดภัยของตัวรถพยาบาลอันที่2คือความปลอดภัยของผู้ป่วยผู้ป่วยที่อยู่ในรถพยาบาลนำส่งคือเราก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือมาจากบ้านเลยก็คือ1669เรียกโทรเรียกรถแอมบูแลนซ์ของโรงพยาบาลไปรับที่บ้านผู้ป่วยกลุ่มนี้ส่วนที่รถโรงพยาบาลไปรับเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่มีการเจ็บป่วยมีทั้งเจ็บนะครับเจ็บจากอุบัติเหตุป่วยก็คือป่วยจากโรคทั่วไปที่เป็นภาวะฉุกเฉินกลุ่มนี้ต้องการคำปรึกษาจากแพทย์ซึ่งในประเทศไทยแล้วเนี่ยแพทย์ไม่ได้ออกไปกับรถแอมบูแลนซ์ทุกกรณีทุกเคสไปเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปอยู่ในรถเนี่ยต้องมีความมั่นใจและต้องได้ข้อมูลตรงนี้คำแนะนำจากแพทย์ที่อยู่โรงพยาบาลในการแนะนำอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ต้องนำส่งรักษาจากโรงพยาบาลที่1ไปส่งยังโรงพยาบาลที่2ระหว่างทางเกิดการเปลี่ยนแปลงของอาการของผู้ป่วยแน่นอนซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่จะมีอะไรที่ช่วยในเขาในการตัดสินใจในการให้การดูแลผู้ป่วยระหว่างการนำส่งแล้วผลลัพธ์ของโครงการนี้ของผลงานชิ้นนี้เป็นอย่างไรครับอาจารย์ครับก็โครงการนี้ก็เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วก็ระหว่างนี้ก็คือเราดูอะไรบ้างนะครับเราก็ดูเรื่องของอุบัติเหตุรถพยาบาลว่าเกิดขึ้นหรือเปล่าอันที่สองคือมีการใช้ผ่านระบบมีการช่วยเหลือคนไข้มากน้อยแค่ไหนก็มันก็มีการช่วยเหลือคนไข้อย่างน้อยก็ประมาณ38รายในรอบ1เดือนนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ละที่เจ้าหน้าที่หรือแพทย์ที่อยู่ในศูนย์เราจะมีศูนย์อยู่ข้างในใช่มั้ยครับแล้วก็ให้คำแนะนำไปบนรถพยาบาลว่าให้ทำอย่างนี้นะให้ดูแลคนไข้อย่างนี้นะก็ถือว่าคนไข้ที่เสียชีวิตขณะนำส่งคือระหว่างนำส่งระหว่างสถานพยาบาลเนี่ยนำส่งก็แค่รายเดียวเดิมนี่เรา16รายต่อปีนะครับตกเดือนละประมาณ1-2 รายต่อปีเพราะฉะนั้นข่าวในหน้าจอทีวีที่เราเห็นถือว่าเป็นส่วนน้อยด้วยส่วนน้อยด้วย16รายต่อปีก็คือเป็นผู้ป่วยหนักที่เรานำส่งแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเกิดอาการแย่ลงแล้วก็เสียชีวิตโดยที่เจ้าหน้าที่ก็ให้การดูแลระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าก็คือด้วยความที่ความจำกัดของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสารต่างๆเหล่านี้ทำให้เราอาจจะดูแลได้ดีกว่านี้ครับระบบนี้มาช่วยเติมเต็มว่าเมื่อคนไข้แย่ลงในรถคุณโทรเสร็จก็คือพ่อให้คำแนะนำให้การรักษาที่ถูกต้องแล้วผู้ป่วยก็มีชีวิตรอดมาจนถึงโรงพยาบาลปลายทางได้แล้วผลงานชิ้นนี้เกิดประโยชน์อย่างไรกับชุมชนของเรากับสังคมของเราบ้างครับก็หนึ่งก็คือผู้ป่วยนะครับได้รับการดูแลที่ดีขึ้น
โอกาสเสียชีวิตน้อยลงก็คือมีมาตรฐานในการดูแลที่ยกระดับไปอีกขั้นนึงมีเขาเรียกว่าเทเลเมดิซีนคือการแพทย์ทางไกลผู้ป่วยอยู่ที่ไหนเจ้าหน้าที่อยู่ที่ไหนสามารถปรึกษาหมอสามารถเข้าถึงหมอได้ตลอดเวลาอันนี้คือเป็นการยกระดับคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยอันที่2เป็นการยกระดับคุณภาพในการดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงญาติๆที่อยู่บนรถพยาบาลคือทุกชีวิตที่อยู่บนรถพยาบาลจะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมครับและนี่คือผลงานของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับเรียกได้ว่าเป็นการบริหารจัดการรถพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยผู้ให้บริการปลอดภัยและอุบัติเหตุเป็นศูนย์และที่สำคัญนะครับทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เน้นย้ำมาว่าไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลสามารถนำไปใช้ได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตเพราะทุกชีวิตมีค่าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากสวัสดีครับจะขอขับเคลื่อนคุณภาพอยู่เคียงข้างกันสร้างสรรค์บันดาลวัฒนธรรมองค์กร